ชูสวัสดีค่ะดาด้าจากช่องอาเลฟองส์เวดาดาเดปาคีเป็นช่องที่แชร์สาระน่ารู้เกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสจะอัปโหลดวิดีโอทุกวันอาทิตย์ค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไปเที่ยวทริปกับดาด้าด้วยกันนะคะช่วงนี้นะคะประเทศฝรั่งเศสการแพร่ระบาดของโควิดก็ยังคงต่อเนื่องเฉลี่ยคนที่ติดเชื้อนะคะจะประมาณวันละ 40,000 คนเพราะว่า 50% ของคนฝรั่งเศสไม่ยอมฉีดวัคซีนรวมทั้งนาด้าด้วยค่ะก็กลัวผลข้างเคียงกันนะคะก็เลยต้องรอสถานการณ์ก่อนดังนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยนาด้าก็เลยขอทำสวนอยู่ที่บ้านเพื่อเป็นการต้านโควิดค่ะวันนี้นะคะอากาศดีมากเลยค่ะอุณหภูมิ19องศาดาด้าก็จะพามาชมนะคะสวนที่อยู่หลังบ้านค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็จะให้มาดูต้นกุหลาบค่ะนะคะปลูกเอาไว้นะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเพื่อจะให้เป็นกับดักแมลงนะคะที่จะมากินพวกผลไม้ที่ปลูกในสวนนะคะเพราะว่าเวลาที่ดอกกุหลาบเนี่ยออกดอกนะคะแมลงเนี่ยก่อนอื่นเลยมันก็จะมาสูดดมกลิ่นหอมของดอกกุหลาบนะคะส่วนที่นี่นะคะก็คือต้นแอปเปิลค่ะนะคะกำลังออกดอกสวยงามเลยนะคะก็ต้องรออีกหลายเดือนเหมือนกันนะคะกว่าจะออกลูกค่ะตอนนี้ช่วงออกดอกสวยนะคะปีที่แล้วก็มีลูกแอปเปิลเยอะมากเลยค่ะทานไม่หมดนะคะต่อไปนะคะก็จะพาไปดูต้นเชอร์รี่นะคะที่อยู่ด้านนู้นนะคะด้านนี้ก็เป็นต้นเชอร์รี่ค่ะนะคะก็สงสัยคงจะได้กินผลนะคะก็ประมาณสักเดือนมิถุนาค่ะนะคะมิถุนานะคะต้นเชอร์รี่นะคะส่วนด้านนี้ค่ะนี่ก็เป็นต้นพรุนนะคะต้นพรุนต้นนี้ปีที่แล้วนะคะไม่มีลูกนะคะเพราะว่าก็ตัดกิ่งตอนกิ่งไปนะคะก็เลยไม่มีลูกให้กินนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะคิดว่าปีนี้คงจะออกลูกนะคะส่วนด้านนี้ก็เป็นต้นพรุนอีกต้นหนึ่งนะคะต้นพรุนนี้ก็จะมีทั้งหมด3ต้นด้วยกันค่ะนะคะนี่ต้นที่2นะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะนี่ก็คือลูกพรุนต้นที่3นะคะลูกพรุน2ต้นแรกเนี่ยก็จะเป็นลูกพรุนที่เป็นมีผลเป็นสีเขียวนะคะแต่นี้เป็นลูกพรุนที่มีสีเป็นสีแดงนะคะนี่คือกับดักเฟโรโมนภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า pH เฟโรโมนเอาไว้ล่อแมลงเมื่อมันได้กลิ่นของสารเฟโรโมนก็จะบินเข้าไปดมและติดกับดักที่เป็นกาวมันก็จะไม่ไปดูดน้ำหวานของเกสรดอกไม้และฝังตัวหนอนลงในผลไม้ทำให้ผลไม้เน่าเสียหายที่สำคัญเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการไม่ฉีดสารเคมีทำให้สภาพแวดล้อมเป็นพิษค่ะวิธีทำดูตามนี้เลยค่ะ 1. นำกระดาษแข็งมาพับตามรูป 2. สวมถุงมือและวางแคปซูลที่บรรจุสารเฟโรโมนลงไปบนกระดาษแข็งที่ติดกาวไว้เรียบร้อยแล้วสามร้อยเชือกตามรูที่เจาะบนแผ่นพับและนำไปแขวนไว้ที่ต้นผลไม้ส่วนใหญ่จะนำกับดักเฟโรโมนไปแขวนประมาณช่วงเดือนเมษายนถึงปลายเดือนกรกฎาคมค่ะ
นี่คือต้นองุ่นที่กำลังผลิใบอ่อนค่ะกว่าจะได้เก็บเกี่ยวนี่ก็ประมาณเดือนกันยาตุลาคมอีกนานเลยค่ะส่วนด้านนี้ค่ะคือต้นสตรอเบอรี่นะคะก็นำมาลงประมาณ17ต้นค่ะกำลังออกดอกเลยนะคะก็กว่าจะได้กินนี่ก็คงคิดว่าช่วงเดือนกรกฎาคมหน้าร้อนนะคะส่วนอีกต้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นต้นแอปเปิลเหมือนกันนะคะต้นใหญ่เลยค่ะอุ้ยออกดอกเยอะมากนะคะสวยงามดังนั้นนะคะนี่ก็ต้องเอาผลิตภัณฑ์นะนี่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะคะเอาไว้ดักแมลงเหมือนกันนะคะเพื่อไม่ให้มันไปเจาะชัยเนี่ยค่ะในดอกของแอปเปิลนะคะก็เป็นการนะคะป้องกันอย่างธรรมชาติค่ะนะคะไม่ได้ใช้สารเคมีหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะวันนี้อากาศดีจริงๆค่ะทุกท่านเหมาะในการทำสวนนะคะตอนนี้ตาด้าก็ให้ชมสวนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนี่ก็จะได้เลิกนะคะตัดหญ้าละค่ะเพราะว่าตอนนี้หญ้ามันขึ้นรกนะคะก็ต้องมีการตัดหญ้ากันนะคะเพื่อจะให้สวนนี่นะคะดูน่าเดินนะคะแล้วก็เวลาอากาศดีๆเนี่ยนะคะเราก็มาชมสวนชมผลไม้นะคะก็เป็นการพักผ่อนหย่อนใจนะคะนี่ก็เห็นไหมคะเนี่ยดอกมีดอกไม้นะคะไลแลคสีม่วงนะคะกำลังออกดอกหอมสดชื่นเลยค่ะนี่ก็เป็นเครื่องมือสำหรับตัดหญ้านะคะเวลาจะเอาน้ำมันเนี่ยนะคะเติมเข้าไปนี่เราก็ต้องมาหมุนตรงนี้ค่ะแล้วก็เปิดนะคะตรงฝาตรงนี้เติมน้ำมันเข้าไปนะคะเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเปิดเครื่องเปิดเครื่องนะคะเครื่องตัดหญ้านี้นะคะก็ดีมากเลยค่ะรุ่นแรงนะคะแล้วมันก็จะหดหญ้าไปในตัวนะคะนะคะได้ข่าวว่าก็มีการแพร่ระบาดของโควิดเพิ่มมากขึ้นทั่วประเทศดังนั้นมาหยุดเชื้อเพื่อชาติโดยการอยู่บ้านและทำสวนกันดีกว่านะคะก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอาเบียงโต